เอาละครับท่านผู้ชมครับก็กลายเป็นเรื่องเดือดเรื่องร้อนบอกตรงๆว่าในขณะที่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายนั้นกำลังเดือดร้อนกับอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่นะฮะความโชคร้ายก็อาจจะมีความโชคดีพอมีมาบ้างนะครับแต่ว่าความโชคร้ายกับกลายเป็นว่ามีความโชคร้ายกำซับไปอีกนั่นก็คือไอ้พวกที่เลวระยำตำบลในพวกที่หัวขโมยต่างๆที่คอยไปลักขโมยตามบ้านต่างๆนะฮะก็มีพวกพม่านะครับพม่าบางคนก็ดีก็ตรงนี้เราไม่เอ่ยถึงท่านนะครับนะฮะไอ้พวกที่เลวระยำตำบลมาอาศัยประเทศเพื่อนบ้านอยู่มาอาศัยประเทศเราอยู่นะฮะยังมาทำนิสัยเลวระยำตำบลแบบนี้แต่ล่าสุดครับผมเป็นคนไทยเนี่ยเลวด้วยกันนะครับผมนะฮะคนไทยนั้นนะฮะแอบขึ้นรถทีมงานของคุณการจอมพลังทั้งที่ทีมงานของคุณการจอมพลังเนี่ยเขาลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเดี๋ยวไปชมเหตุการณ์ครับขับรถกูอ่ะอะไรเฮ้ยรถเราเฮ้ยมึงขึ้นอะไรกันมาเฮ้ยพี่ตำรวจด้วยผมไม่พอเลยหนูไม่พี่หลิวตอนแรกมันบอกว่าภาษาพี่หลิวคืออะไรอ่ะมันเพื่อนเราเพราะว่าทีมงานไม่ให้มาเอาพี่ตำรวจที่นี่นะครับตำรวจโทนี้รู้จักชื่อก็ไม่รู้จักพี่พอรู้แล้วเหรอมีกล้องหน้ารถอยู่มีกล้องหน้ารถอยู่ครับแล้วก็บอกว่าจับได้ท่านไหนครับท่านอยู่ท่านไหนครับมีกล้องหน้ารถครับจับเสียงได้ครับทำไมเอาถือไรพี่มีกล้องหน้ารถเราเปิดรถทิ้งไว้ไม่ได้ล็อกไงรีบลงไปดูว่าสงสัยว่าเป็นขโมยรีบมาเปิดรีบลงไปเสร็จมันมาย่องออกมาเงียบๆข้างรถแล้วก็มาเปิดรถเข้าไปดีแต่ว่ามันด้อมๆมองๆแล้วว่ามีคนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่มีคนอยู่มันก็เข้าไปเพราะในรถไม่มีใครอยู่ไงแต่คันหลังมีคนอยู่ก็เลยเห็นนะครับนะโชคดีนะดีไม่เป็นอะไรนะแล้วเมื่อกี้ลงมามันก็บอกขึ้นรถไปเฉยเนี่ยทุกคนดูขึ้นประตูข้างหลังนะขึ้นประตูขึ้นประตูนี้อ่ะใช่ค่ะขึ้นประตูนี้ใช่มั้ยใช่แต่กล้องเราอ่ะต้องจับไว้ได้เพราะว่ามันขึ้นตรงนี้รถมีคนนั่งใช่มั้ยเมื่อกี้มันน่าจะเห็นไม่มีค่ะมีทีมเข้ามาเอาแล้วไหนทีมมันน่ะเนี่ยเอาหาไงเอาแล้วไหนทีมมันน่ะถามหารถมันบอกไม่รู้รถคันไหนแล้วมันบอกว่ารถมันจมน้ำอยู่มันผิดด้วยหรอที่มันมาตามหารถมันก็เลยบอกว่าเอ้าจะจำทะเบียนรถได้มั้ยล่ะลองพูดมาสิดูไม่เห็นรถไม่ใช่รถตัวเองแล้วรถตัวเองยี่ห้ออะไรบอกมาสิก็บอกไม่ได้พี่หลิวคะแล้วในรถมีทรัพย์สินหายไหมคะพี่ได้ดูหรือยังมาเห็นก่อนเปิดปุ๊บก็คือทีมงานเข้าชุดเลยก็เลยโชคดีตรงนี้ก็เลยไม่ได้มีอะไรเขาออกมาจากประตูไหนคะพี่ประตูนี้ประตูนั่งครับใช่ประตูเปิดเข้าไปนั่งเลยคือรถมันไม่ได้ล็อกอยู่แต่ว่าเราไม่ได้ล็อกเพราะว่าเราอ่ะกําลังจะเข้าไปลงมาข้างนอกอ่ะเมื่อกี้มันทําอะไรแม่ประตูไม่รู้ที่ตํารวจมันทําอะไรคุณแม่เมื่อกี้อ่ะพอกลับมาไม่มาตอนแรกอ่ะมันจะวิ่งเข้าใส่เพราะว่ามันมีแต่ผู้หญิงอ๋อไม่ได้ต่อยคุณแม่เหรอไม่ใช่มันจะวิ่งเข้าใส่แล้วมันโมโหแล้วมันเถียงกับพี่ผู้หญิงคนเมื่อกี้ที่เป็นทีมผู้ภัยเราแล้วบอกว่าเป็นทีมเราสัมภาษณ์บอกไม่ใช่หน่วยอะไรไม่รู้ส่งมาสัมภาษณ์บอกว่าไอ้มันนั่นมึงโทรหาหน่วยมึงเลยเดี๋ยวนี้ไม่โทรแล้วก็ไม่ยอมรับว่าขึ้นรถเราแล้วรถถามว่าเนี่ยเป็นตวาดทำไมเอ้าก็ต้องตวาดสิแล้วมันขึ้นรถมันขึ้นรถใครขึ้นรถเราคันที่เรานั่งอ่ะรถที่นั่งขึ้นเลยรถที่เราขึ้นเลยใช่ใช่ Fortuner เราอ่ะกล้องเก่งอ๋อมันขึ้นเพราะรถไม่ได้ล็อกไงมันจะขึ้นไปเอาของมาเนี่ยใช่แล้วแม่งเมื่อกี้คือเถียงก็บอกว่าจะขึ้นไปทำไมก็บอกว่าก็ขึ้นไปเฉยๆแล้วขึ้นไปทำไมรถคนพยายามว่าขึ้นทางไหนหนูไม่ขึ้นเลยขึ้นทางที่หนูนั่งไม่คุยไม่คุยมันบอกว่าเราคนขับรถไม่คุยโทรศัพท์ก็ตกรถไหนรถอยู่รถไม่ได้ล็อกขึ้นไปทำไมพี่ยังมีคนไม่ให้ทำของเดี๋ยวไปเจอต่อนอเดี๋ยวไปคุยต่อนอหลังชมแล้วครับผมนะฮะขอบคุณคลิปนี้จากทีมงานของคุณกันจอมพลังครับผมนะฮะก็ขอเป็นกำลังใจกับคุณกันจอมพลังครับถึงแม้ว่าทำงานไปด้วยก็โดนวิพากษ์วิจารณ์ไปด้วยนะฮะโดนวิพากษ์วิจารณ์ว่าลงพื้นที่ไปก็นะฮะกล้องเต็มไปหมดท
ีมงานเพื่อสร้างภาพกันต่างๆนานานะฮะตรงนี้ก็ขอเป็นกำลังใจครับนะขอเป็นกำลังใจเพราะว่าคุณทำงานด้วยใจคุณไม่ได้อะไรเลยนะฮะต้องบอกอย่างนี้ครับว่าดาราทุกท่านหรือแม้แต่คุณบินนะฮะทำไมกล้องเต็มไปหมดนะฮะตรงนี้เราต้องให้เขาได้ถ่ายได้ทำครับเพราะว่าอย่าหาว่าเขานั้นต้องสร้างภาพเลยครับเขานั้นเสียเวลางานทุกอย่างเขาเสียสละของตัวเองนั้นลงไปช่วยและเขาก็ใช้ชื่อเสียงของเขานั้นนะฮะเพื่อกระจายข่าวเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องที่เขานั้นไม่ได้มาร่วมนะฮะเขาอยากจะช่วยเหลือโอนกำลังทรัพย์ให้นะฮะสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งดีและอีกอย่างนึงครับนะฮะรายได้จาก Facebook จาก YouTube ก็ช่วยให้เขานั้นนะฮะบรรเทาทีมงานของเขาได้และบรรเทาชีวิตของเขาได้นะตรงนี้คุณต้องเปิดใจด้วยนะครับนะอย่าคิดว่าเอาแต่คอนเทนต์ต่างๆนะอย่าเรียกว่าคอนเทนต์เลยครับนะฮะเขาลงพื้นที่ไปบางครั้งอาจจะไปเป็นเดือนแล้วเขานะฮะครอบครัวก็กินอะไรล่ะนะครอบครัวก็กินอะไรบ้านก็ต้องเช่าบ้านก็ต้องผ่อนนะฮะบ้านก็ต้องผ่อนหรือรถหรือทีมงานต่างๆก็ต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆและเขาก็ไม่มีรายได้เข้ามาดังนั้นก็ให้เขาได้ถ่ายได้ไลฟ์สดได้ลงคลิปต่างๆเพื่อลงในแฟนเพจแล้วก็กระจายข่าวไปด้วยมันมีทุกอย่างให้เห็นครับนะฮะดังนั้นเราอย่าไปว่าเขาว่าสร้างภาพเลยเรามาพูดถึงเรื่องราวของไอ้โจรขโมยต่างๆครับพวกนี้มึงเลวมากนะฮะพี่น้องประชาชนเดือดร้อนขนาดนี้แล้วมึงยังฉวยโอกาสในแบบนี้เลวจริงๆครับนะฮะผมนี่เข้าใจถึงหัวอกของคนที่โดนขโมยของนะฮะผมเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วรถผมนะฮะผมพูดง่ายว่าผมออมทองเอาไว้นะฮะออมทองไว้แล้วก็เก็บเอาไว้ให้ลูกก็ไม่เยอะหรอกครับนะฮะก็1สลึงนะแบ่งกันแล้วแบ่งลูกๆนะฮะ1สลึงก็เพื่อจะเอาไปให้ลูกก็เก็บเอาไว้ในรถครับเก็บเอาไว้ในรถแล้วก็คิดว่ามันจะไม่หายเพราะรถเราล็อกอย่างดีแต่แล้วก็อาจจะเผลอเลยลืมล็อกลืมอะไรก็ได้นี่แหละครับอยู่ๆก็หายไปครับหายไปก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นอะไรที่นะฮะแล้วก็ต้องมาทะเลาะเบาะแว้งกับคนใกล้ตัวนะสิ่งนี้ทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ครับไปแจ้งตำรวจได้ก็เท่านั้นครับแจ้งตำรวจได้ก็ศูนย์เปล่านะฮะตำรวจประเทศไทยมาสแกนมาพิสูจน์หลักฐานมาดูลายมือทุกอย่างก็ไม่หาไม่เจอครับมันมีแต่ในหนังหรือเปล่ามันมีแต่ในหนังแล้วก็มีสำหรับข่าวใหญ่ๆหรือเปล่าถ้าเป็นข่าวใหญ่ๆนะฮะคนทำงานเก่งเขาทำได้จริงแต่ตำรวจท้องที่แถวบ้านเรานะฮะฝันไม่เจอครับมันไม่ทำงานให้หรอกครับมันเอาเวลาไปจับไอ้พวกถ่ายยาบ้าเล็กๆน้อยๆนะฮะเล็กๆน้อยๆแล้วก็จับมอเตอร์ไซค์จับรถยนต์นั่นแหละมันถนัดอย่างนั้นเอาละครับผมนะขอเป็นกำลังใจกับคุณกันจอมพลังแล้วก็จิตอาสาทุกท่านนะฮะจิตอาสาทุกท่านแล้วก็หลายๆท่านเลยนะฮะที่อาสาลงไปช่วยเหลือพี่น้องชาวเชียงรายนะขอให้ทุกท่านนั้นนะครับปลอดภัยทุกท่านนะฮะตอนนี้รัฐบาลก็พอโดนด่าแล้วก็เร่งช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้นะฮะขอบคุณมากที่รับชมมาในวันข่าวรู้ตรงรู้นี่ผมตั้มนักวิทยาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ